นาฬิกา7นาทีนะคะช่วงที่3ของ TNN ชั่วโมงทำเงินค่ะได้เวลามาพูดคุยแล้วก็สอบถามนักวิเคราะห์นะคะประเมินตลาดหุ้นไทยกันหน่อยวันนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณกิตพลไพไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจาก UOB Kay Hian ประเทศไทยอยู่ในสายแล้วนะคะคุณกิตพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับภาพรวมบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยวันนี้เราคาดการณ์ยังไงบ้างครับเปิดตลาดมาบวกบางๆอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับก็ต้องถือว่าตลาดเองเนี่ยตอบรับปัจจัยบวกในช่วงที่ผ่านมาไปพอสมควรแล้วนะครับในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ดังนั้นภาพของการเคลื่อนไหวก็คงจะไม่ได้มีการปรับขึ้นแบบที่เรียกว่าร้อนแรงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในบรรยากาศเชิงบวกที่มีกับภาพของการลงทุนในตลาดโลกเนี่ยหรือแม้กระทั่งในหุ้นไทยเองเนี่ยก็อาจจะมีระหว่างอยู่ใน2กลุ่มที่เราเห็นในตอนนี้นะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับด้านของตัวพลังงานนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่าในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะพวกต้นน้ำกับพวกด้านโรงกลั่นเนี่ยมีทิศทางของผลประกอบการที่น่าจะดีขึ้นในช่วงไตรมาส3นะครับหลังจากที่ผ่านจุดที่แย่สุดในช่วงไตรมาส2ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่าพวกปิโตรเคมีนะครับปิโตรเคมีนี่คือแย่แล้วอาจจะแย่น้อยลงแต่ไม่ใช่ดีแต่ว่าโรงกลั่นนี่คือพลิกจากแย่เนี่ยมาดีเลยนะครับก็เลยทำให้กลุ่มนี้ก็มีแรงเก็งกำไรเข้ามาอีกส่วนนึงก็จะเป็นพวกหุ้นท่องเที่ยวครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีประเด็นใหม่อะไรเข้ามาแต่เราจะเห็นการลงพื้นที่ภูเก็ตของท่านนายกใหม่นะครับแล้วก็การที่สมาคมเกี่ยวกับท่านของการบินมาเสนอข้อเรียกร้องหลายๆอย่างซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยน่าจะมีผลดีในทางที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวดีขึ้นลงไปถึงธุรกิจสายการบินเองเนี่ยก็จะน่าจะมีผลประกอบการที่ปรับดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็เลยทำให้วันนี้ครับแรงเก็งกำไรส่วนหนึ่งก็เริ่มเห็นแรงกลับมาซื้อในกลุ่มหุ้นท่องเที่ยวครับแล้วคุณกิตพลมองยังไงคะสามารถจะไปต่อเก็งกำไรเข้าได้ไหมวันนี้หรือว่ามันสายไปแล้วคะได้ครับผมคิดว่าถ้ามองแล้วในกลุ่มพลังงานนะครับในภาพใหญ่เป็นภาพของการฟื้นตัวครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่าภาพของทางด้านหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเองนะครับผ่านการปรับฐานมาพอสมควรแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ไฮซีซั่นในช่วงครึ่งปีหลังก็ต้องถือว่าจริงๆตัวนี้ก็ยังเป็นจุดที่เริ่มต้นอยู่ครับครับกลุ่มค้าปลีกกลุ่มบริโภคบ้างครับก่อนหน้านี้กักเก็งกันไปมาตรการภาครัฐที่จะออกมาแค่ประกาศออกมาหุ้นก็ขึ้นแล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการโรเทรดไปยังกลุ่มท่องเที่ยวซะเยอะนะครับณตอนนี้ที่พักฐานอยู่เนี่ยสามารถลงทุนต่อได้ไหมฮะหรือว่าราคาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับได้ครับแต่อาจจะดูเป็นรายตัวจะเห็นว่าอย่างกองทุนท่องเที่ยวที่อิงเศรษฐกิจอิงไทยมากๆอย่างเช่นตัวทางด้านเอราวัณเองก็เป็นตัวที่ขึ้นเด่นในวันนี้นะครับเซนเทลเองอาจจะมีความชะลอเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปโดนผลกระทบในเรื่องของตัวมัลดีฟซึ่งปีดีมากปีที่แล้วครับแต่ปีนี้ก็จะเริ่ม normalize ขึ้นมานะครับดังนั้นถ้ามามองแล้วกลุ่มท่องเที่ยวที่จะมีโมเมนตัมดีต่อเนื่องในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าไม่นับเอราวัณที่ขึ้นแรงวันนี้ก็จะมี AOT ในสายการบินครับที่จะดีตามนักท่องเที่ยวกับสปาครับที่เราเห็นโมเมนตัมของการฟื้นตัวแล้วการเริ่ม break even ของผลประกอบการครับอย่างเอราวัณวันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยคุณกิตพลให้ target ให้เป้าหมายยังไงคะเราให้ target อยู่ประมาณ6.20 บาทครับก็ต้องบอกว่ามี upside เพียงแต่ว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าการตามในไม้แต่ทำเนี้ยยังได้แต่ว่าก็จะต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องแบ่งซื้อเป็นบางส่วนครับครับกลุ่มค้าปลีกกลุ่มบริโภคบ้างครับกะเก็งกันไปเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับน่าจะออกมาปีหน้าตอนนี้สามารถสะสมเพิ่มเติมได้ไหมฮะหลังจากที่ขยับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วฮะตอบยากจริงๆว่าใครได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้ามองแล้วเนี่ยในกลุ่มเงินดิจิตอลถ้าเราดูวัตถุประสงค์หลักๆของพรรคเพื่อไทยเองก็คือการขยายฐานภาษีก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เอาตรงนี้มาใช้ซื้อ iPad ซื้อ iPhone หรือว่าไปซื้อห้างสินค้าก็ได้นะครับอาจจะเป็นการใช้ผ่านรูปแบบของโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกท้องถิ่นถ้าเป็นแบบนั้นจริงคนที่ได้ประโยชน์ก็จะมีเส้นทางที่ได้จำกัดนะผมคิดว่าในประเด็นเกี่ยวกับการเก็งกำไรดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเป็นกำลังซื้อจริงแต่มันจะมีช่องจำกัดอยู่แค่บางกลุ่มดังนั้นอาจจะต้องติดตามที่จริงครับว่าขอบเขตการใช้เงินของเงินก้อนนี้ครับมันอยู่ที่ตรงไหนบ้างครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วถ้าดูจากข่าวหรือความคืบหน้าหลายๆฝ่ายก็ประเมินกันว่าตัวการแจกเงินดิจิทัลมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไอการที่เราเก็งกำไรกับกลุ่มค้าปลีกก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงเวลาที่ณตอนนี้มันหายไปแล้วหรือเปล่าคุณกิตพลคือต้องไปดูกันอีกครั้งคือเมื่อมีการใช้นโยบายจริงเลยไหมผมคิดว่าในภาพของกลุ่มค้าปลีกเองต้องบอกว่าจริงๆแล้วยังมีผลประกอบการที่มีทิศทางที่ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงกับต้องกังวลมากนักนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก่อนนี้มันก็อาจจะมีแรงเก็งกำไรที่เปะปะไปหรือเราอาจจะเห็นว่าไปเก็งในกลุ่มที่อิงพวก IT ซึ่งต้องบอกว่ามันอาจจะมีการดีแบบเรื่อยๆครับแต่ว่าคงไม่ได้ผลดีจากมาตรการดังกล่าวครับครับ
ทีนี้หนึ่งมาตรการที่หนุนการท่องเที่ยวนะครับฟรีวีซ่าที่ทางรัฐบาลมีการประกาศกันไปว่าจะหนุนในกลุ่มจีนกับอินเดียนะครับณตอนนี้สแกนมาแล้วนอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์ทางตรงยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่พอจะเกาะเกี่ยวเรื่องของแนวนโยบายตรงนี้ได้บ้างครับโอเคครับถ้ามันมีการฟรีวีซ่าจริงเนี่ยนะครับผมคิดว่าในมาตรการในการนี้ที่เราจับตาก็คือในกลุ่มของทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่ามาตรการในการที่จะให้วีซ่าระยะยาวนะครับสำหรับคนที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในระดับที่แพงระดับหนึ่งเพื่อจูงใจให้เขามาใช้เงินหรือมาอยู่ที่ไทยซึ่งก็จะมีการใช้จ่ายต่างๆตามมามาเสียภาษีให้เราด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดูน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็ผมคิดว่าในภาพนี้ครับก็จะทำให้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นพวกโครงการแนวสูงนะครับเป็นเพราะว่าจะมีข้อขัดแย้งน้อยกว่าเพราะถ้าเป็นแนวราบเนี่ยเราให้เขาซื้อที่ดินเดี๋ยวมันโดนข้อหาขายชาตินะครับดังนั้นการให้ในส่วนที่เป็นคอนโดเนี่ยมันจะมีคอนฟลิกต์หลายๆอย่างน้อยกว่าก็คิดว่าตัวนี้ครับจะเป็นผลดีต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะพวกที่มีโครงการแนวสูงที่จับตลาดบนๆครับพอจะมีท็อปพิกที่เป็นไกด์ไลน์หน่อยไหมครับเพราะเข้าใจว่าสังหาในผลประกอบการไตรมาส2เขาก็ดูดีกันเลยทีเดียวจริงๆในกลุ่มท็อปพิกที่เราให้เราก็ให้ AP นะครับแต่ว่าถ้ามาดูในโครงการแนวสูงที่น่าจะได้ประโยชน์ในพวกนี้ครับก็ต้องบอกว่าอาจจะมองทางด้านของตัวสุริได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในตัวทางด้านตัวอื่นเนี่ยอย่างอนันดาเราก็ยังกลัวว่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแอสตันอยู่นะครับดังนั้นต้องบอกว่าเที่ยวนี้เอาปลอดภัยไว้ก่อนครับก็คือจะเป็นตัว AP ครับแล้วก็ตัวสุภาลัยแล้วก็ถ้าอ่อนตัวลงมาสุริอาจจะเป็นตัวที่เก็งกำไรได้ครับถามถึงปัจจัยแมกโรบ้างครับพี่กิตครับเรื่องมาตรการลดภาษีอากรสแตมป์ของทางการจีนซึ่งถือว่าส่งผลดีต่อหุ้นจีนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางฝากฝั่งสหรัฐด้วยในภาพของหุ้นไทยพอจะได้รับประโยชน์ในจุดนี้ยังไงบ้างครับเป็นการส่งสัญญาณว่าหลังจากนี้จีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงจังออกมาเพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหนฮะครับก็สำหรับทางด้านมาตรการของจีนเองก็จะเป็นการกระตุ้นในฝั่งด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วผลดีพวกนี้อาจจะเป็นระยะสั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเศรษฐกิจไม่กลับมาดีถึงแม้ว่าเราจะลดค่าคอมเนี่ยคนก็คงไม่ได้อยากเทรดหุ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าตัวนี้ก็แค่เป็นแค่ปัจจัยบวกระยะสั้นครับยังต้องติดตามว่าจริงๆแล้วปัญหาของเขาในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเกิดการลุกลามหรือเปล่าแล้วก็จริงๆมันคงต้องการบาซูก้าครับหรือมาตรการที่เป็นขนาดใหญ่มากๆเนี่ยในการที่จะมาผลักให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินไปได้จริงๆดังนั้นตรงนี้ยังต้องติดตามมาตรการที่จะออกมาเพิ่มเติมครับค่ะคุณกิตพลประเมินทิศทางของ Foreign Fund Flow ในช่วงนี้ไว้ยังไงบ้างคะสัญญาณที่เราจะเริ่มเห็นว่าเขาจะเริ่มกลับมาเนี่ยเขารออะไรหรือว่าเราจะเริ่มเห็นได้เมื่อไหร่ครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาให้เราเห็นชัดๆสักเท่าไหร่ครับสาเหตุสำคัญก็คือต้องบอกว่าทิศทางส่วนต่างดอกเบี้ยไทยสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งครับที่จะใหกนง.ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเฟดเองอาจจะเริ่มชะลอหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเศรษฐกิจเรามีโมเมนตัมที่ดีขึ้นเนี่ยตรงนั้นเราอาจจะมีโอกาสเห็นฟันโฟที่กลับมาจากภาพเศรษฐกิจซึ่งถ้าจะเป็นไปได้นี่น่าจะเป็นในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆดูจากการเลือกตั้ง4ปีที่แล้วเนี่ยช่วงประมาณสัก2ไตรมาสแรกเนี่ยการใช้จ่ายภาครัฐจะชะลอนะครับหลังจากได้รัฐบาลฉะนั้นก็แปลว่าปลายปีเนี่ยเราจะยังหวังกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศไม่ได้เท่าไหร่ครับครับเพราะฉะนั้นเองจากปัจจัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานะครับเราประเมินแนวโน้มการลงทุนวันนี้ต้องวางกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างครับณเซ็ตอินเด็กซ์ที่ประมาณ 1,566 จุดณตอนนี้ฮะโอเคครับก็ผมคิดว่าในภาพของตรงนี้เนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์ก็คงจะอยู่ประมาณ 1,540 ถึง 1,580 ถึง 1,590 นะครับตีวงกลมก็1,540 1,600นะครับมันคงยังไม่ได้ไปไหนไกลดังนั้นคีย์สำคัญจะเป็นการเลือกกลุ่มเลือกตัวที่เรามีความได้เปรียบหรือไม่ได้เสียเปรียบเต้นทุนมากเกินไปแล้วก็มีโมเมนตัมที่ฟื้นในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็อาจจะต้องระวังนิดนึงครับบางตัวดีแต่อยู่ในที่สูงอยู่ที่บนมากๆก็อาจจะต้องยอมตัดใจเลี่ยงหรือว่ารอจังหวะไปก่อนครับงั้นขออนุญาตสรุปถามท็อปพิกเน้นๆจากทาง UOB จากคุณกิตพลหน่อยค่ะครับก็ในฝั่งที่เราชอบนะครับวันนี้ถ้าในตัวหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยเราชอบท็อปชอบ PTG นะครับซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะมีผลประกอบการที่ฟื้นตัวนะครับแล้วอย่าง PTG เป็นหุ้นการเมืองที่มีผลประกอบการฟื้นจริงในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะครับในตัวท่องเที่ยวเราชอบเอราวัณชอบสปาครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้ามองในตัวกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเราถ้าจะเลือก1ตัวเราขอเลือก CPA XG หรือ CP Extra ซึ่งเราคิดว่าเป็นคนที่ถ้ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ Digital Wallet แล้วก็ทำให้มีการใช้เงินผ่านระบบที่เป็นค้าปลีกที่เป็นโชว์หวยเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นฐานลูกค้าของทางด้าน CP Extra ครับคุณกิตพลคะทิ้งท้ายมันมีประเด็นหนึ่งพอดีเมื่อเช้าอ่านข่าวเป็นข้อมูลจากสภาพัฒน์ที่ค่อนข้างจะ กังวลเรื่องของหนี้เสียโดยเฉพาะสินเชื่อยานยนต์ตรงนี้มันจะกระทบไหมต่อหุ้นของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อคะ
ครับก็ต้องบอกว่าทุกคนก็มีการตั้งสำรองไว้ระดับที่สูงพอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาตรการดังกล่าวจริงๆแล้วหลายคนก็มองครับว่าจากเดิมที่เราคิดว่านี่เสียจะพีคประมาณ NPL peak ประมาณสักกลางปีนี้กลายเป็นสุดท้ายไม่หยุดอาจจะไปถึงกลางปีหน้าแต่ทีนี้ภาพนี้จะเร็วขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่หนึ่งเศรษฐกิจเราฟื้นได้ไหมนะครับกับสองก็คือในฝั่งของทางด้านการมีมาตรการดิจิตอลวอลเล็ตหรือมีการเสริมกำลังซื้อตรงนี้จะทำให้ภาพดีขึ้นเร็วขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ้าคนเอาเงินที่ได้จากดิจิตอลวอลเล็ตไปซื้อของกินของใช้แต่ว่าแล้วก็เหลือเงินที่จะไปคืนหนี้หรือไปผ่อนหนี้มากขึ้นคุณภาพทุนนี้จะดีขึ้นก็ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นที่ต้องจับตาแต่ว่ามันมีสัญญาณบางอย่างที่ทำให้เราคิดว่าถึงแม้ว่านี่เสียมันยืดจากกลางปีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แย่เป็นอย่างนั้นถึงกลางปีหน้าอย่างที่ตลาดเองกังวลครับโอเคค่ะคุณกิตพลวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมุมมองการลงทุนจากทางหลักทรัพย์ UOB นะครับกรอบความเคลื่อนไหวไม่ไปไกลมาก 1,540 เป็นแนวต้านนะครับ1,600จุดเป็นแนวต้านนะครับ 1,540 เป็นแนวรับแล้วก็หุ้นแนะนำให้มา3ชุดด้วยกันกลุ่มที่เกาะเกี่ยวนะครับเรื่องพลังงานท็อปกับ PG นะครับขณะที่กลุ่มที่ยึดโยงเรื่องการท่องเที่ยวเป็นสปาแล้วก็เอราวัณขณะที่ภาพของการค้าปลีกค้าส่งนะครับมอง CPX เป็นตัวเด่นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ